อืมเพราะว่ามันแซ่บอีหลีเนื้อมันเหนียวหนึบดีแตกไว้น้ำหัวน้ำเฮาบอกพี่น้องสวัสดีตอนเช้าค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะเรียกฟังยามเมื่อเช้ากะคือการได้ทำสวนเนาะค่ะบอกว่าสิปลูกผักปลูกมีทางหญ้าแต่ว่ามื้อนี้นั้นย่างเลาะเบิ่งสวนว่ามีอีหยังที่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วตอนนี้ก็เป็นมันหานาทีนะคะดูฟังปลูกไว้หลังบ้านเริ่มดินแตกผู้ยูพี่นี่แล้วพี่น้องมีแต่หัวซ้ำขาบ่รู้ว่าสิขุดได้บ่บางหันมันเกิดหนาฝนพึ่งแล้วไปเนาะค่ะนี่ก็เข้าหน้าเนี่ยเอาหน้าเอากระเพาะขุดแล้วแผลเป็นออกไปโอ้โหนี่บ่มันสิดึงได้แล้วบ่มันถอดได้หัวนึงแล้วได้หลายก็สิไปฝากพี่น้องทั้งชัยภูมิพุทธะนี่ก็เฮ็ดสวนอยู่ร้อยเอ็ดเนาะค่ะบ้านอยู่ร้อยเอ็ดนี่นี่ค่ะใหญ่บ่อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ได้เลยค่ะเพราะว่ามีอีกหลายอยู่ตรวจเลยพี่น้องน้ำเริ่มไหลมาแล้วค่ะไหลมาเลยจะได้ขุดหัวมันง่ายๆนี่แต่หัวซ้ำขาไผสิไปดึงออกได้เนาะใหญ่กว่าขาอีกบ่รู้ว่ามันสิเฒ่าบ่อันโตยายแหวนเอาไปมันบ่เฒ่าเด้เพราะว่าเพิ่งปลูกเนาะสุ่มเฒ่าแล้วแต่ว่าเอาไปฟังนั่นก็น่าสิเอาลองไปต้มเบิ่งคันมันบ่มีเสียนมันก็กินได้แค่นั้นมันน่ะมีทั้งอันแก่บ่แก่หมายถึงว่ามันอาจสิบ่แก่ก็ได้แต่มันใหญ่สิมันมีหัวแก่กับบ่แก่อันค้นๆเนี่ยสิแก่สิเฒ่าแน่แต่อันโป่งใหม่ก็มีซุ้มหัวน้อยๆนะมันปงใหม่อยู่เป็นหัวเกียงที่เป็นแดงอยู่กูเลี้ยวชอบอยู่ฟังแถมกำแพงกว่าคุณเลี้ยวเดือดแค่ห้ากันแล้วเนี่ยฟังชอบออกไปเอาไหนนี่เบิดแล้วอ่อนเผาคันนี่ก็ได้เสียแล้วเมื่อกี้เฮ็ดนี่เฮ็ดสวนเช้าบ่อบางแล้วล่ะคันเฮ็ดสวนอ้อโอ้โหสันหัวมันลงไปนี่สิมาฟันน่ะดอกนี่เอ้าโอเคบ่นี่จักเทื่อตึ้งนึงมาก่อนมาดึงเกียร์ตายดิบ่แก่บ่ใส่กูแต่ก็บ่เนี่ยดิบ่ฟันเนี่ยเหลืองเล่นหมดแล้วนะไปจุดๆเท่าว่าจากเนาะเอาอยู่บ่น้ำล่างเอาน้ำล่างเลยเอาเขาคือเฮ็ดขายอยู่ตลาดเขาก็ยังซื้อมากินมื้อนั้นเด้ถุงละ10บาทล้างหัวขาวดีเพิ่นโตดินที่ได้มาขังเหือนเนี่ยงามสุดแล้วตอนที่ก้อนเฮ็ดเหือนใหม่เนี่ยดูค่ะหัวกากซากเลย
จะประมาณลายแดงเนาะประมาณ3ขีดเนาะยังบ่ทันได้หอดเครื่องเลยเกือบส่งต่อไปอีกค่ะนี่ค่ะเริ่มเป็นสีสวยงามแล้วน้ำตาลเริ่มซึมเข้าข้างในแล้วค่ะเชื่อมต่อไปอีกจักหน่อยค่อยค้นค้นดูหลายกับเละเนาะก็ชิได้กินแล้วจ้าถ่าตั้งโดนเนาะโอ้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวฟังตักเพิ่งก่อนว่ามันเปื่อยดีไปโอเคโอเคเลยสิเละเนาะนี่จ้าถึงเวลาที่ต้องปรุงเราก็ตักออกมากินสู้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งละนี่แหละค่ะใสดีแล้วมาได้จับพ่อแม่พี่น้องฟังกับกูละหลังจากขุดมันแล้วฟังกับจังได้อาบน้ำเนาะต้มทิมไว้อาบน้ำออกมาสุกพอดีตอนแรกกะไว้ว่าประมาณ2ชั่วโมงเนาะแต่ปรากฏว่าต้มใส่เวลาประมาณชั่วโมงนึงจ้ะแล้วก็เอามาใส่น้ำตาลมั้งใดนี่ประมาณ20นาทีเพราะว่าบ่กล้าใส่ตอนที่แบบมันยังบ่สุกอ่ะนะจ้ะพ่อย่านมันใหม่แม่พี่น้องนี่ค่ะมาซิมพร้อมๆกันเด้อจ้ะซิมเบิ่งเราเมื่อกี้กะทิหอมๆมันเหนียวๆหนึบๆค่ะว่าแซ่บสุดยอดอีหลีมันอาจจะเป็นเซียนแน่เพราะว่าฟางอ่ะปลูกไว้โดนแล้วนะคะแต่โอเคมันกินได้มันนุ่มๆดีค่ะถ้าคืออยากกินมันญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำให้กินมัน5นาทีนะคะเชื่อมรสชาติพอต่างกันเลยมันยังอยากกินของหวานหวานพอดีวางหลังน้ำกะทิกะทิสดเด้อน้ำกะทิไม่ต้องไปปรุงใส่น้ำแป้งเลยเพราะว่ามันเชื่อมนะคะมันเหนียวอยู่แล้วราดเลยราดสดๆเลยเหนียวนุ่มหนึบอร่อยซึ่งบ่คิดว่าสิแซ่บปานนี้นะเพราะว่าบ่เฮ็ดกินจักเทื่อแดดซองออกรสแบบธรรมดาหวานธรรมดาหวานกลางๆอะค่ะ
ี่แห้งพี่น้องกินซ้ำนี่แหละเนาะไม่กินไรหรอกจ้ะของหวานกินแต่พอดีเนาะสิจะบ่เป็นเบาหวานบอกเจ้าของเบิ่งเลยค่ะจานเนี่ยแซ่บขนาดอันที่มันเหลือฟังก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้กินอีกได้หลายวันค่ะเป็นอาทิตย์พุ่นแหละเพราะว่าเขาเชื่อมใส่น้ำตาลแล้วมันก็สิเก็บได้โดนเนาะเอาสิยังว่าท่านได้ราดน้ำกะทิถ้าใส่น้ำกะทิเข้าไปเลยเนี่ยมันอาจจะบูดเนาะก็สิเก็บไว้กินได้โดนๆเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ะสำหรับการรับชมคลิปเนาะถ้ามากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำเนี่ยด้วยจ้าขอบคุณจ้า